ดราม่าโปสเตอร์บุพเพสันนิวาส2ถือดอกลำดวนสำหรับกระแสที่หลายคนรอคอยกับภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2ที่จะเข้าฉายในเดือนกรกฎาคมนี้โดยทางเพจ JDS ได้ทำการโพสต์ภาพโปรโมทหนังบุพเพสันนิวาส2ที่นางเอกเบลล่ารานีถือดอกลำดวนถ่ายรูปคู่กับพระเอกป๊อบธนวัฒน์โดยมีดอกลำดวนประดับอยู่รอบๆแต่ทั้งนี้ก็ได้เกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นหลังเพื่อนบ้านจำนวนหนึ่งเกิดความไม่พอใจที่หนังบุพเพสันนิวาส2นำดอกลำดวนซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของกัมพูชามาทำเป็นภาพโปรโมทหนังดังกล่าวโดยมีคอมเมนต์จากเพื่อนบ้านต่างๆนานาอาทิเช่นเคลมดอกลำดวนคือดอกไม้ประจำชาติของกัมพูชาหรือการที่ว่าทำไมไม่ใช้ดอกคูนที่เป็นดอกไม้ประจำชาติแทนพร้อมกับลงรูปเป็นภาพสื่อความรู้ดอกไม้ประจำประเทศอาเซียนแต่งานนี้ดูเหมือนว่าทางฝั่งไทยเราก็ไม่ยอมด้วยเหมือนกันก็ได้ตอบโต้ดราม่ากันไปต่างๆนานา